มสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับผมแอบไปเล่นมุกอะไรตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนรู้ไหมตอนนี้เราอยู่ที่เยาวราชเยาวราชย่านประจีนขอสวัสดีแบบเยาวราชหน่อยโอเคค่ะหนาวหีหนีหาวว้าตายแล้วนี่เข้าเลยตกใจเลยอะไรนะคะเพิ่งมาเจอแพนเค้กปุ๊บแพนเค้กมาของขวัญให้เลยค่ะเข้าบรรยากาศเลยเห็นไหมสีทองอร่ามอะไรอะสีทองอร่ามแล้วข้างในเป็นสีแดงห่วงจุ้ยดีดีจะถูกแดงแดงไว้ก่อนแป้งผ้าเป็นอะไรทาแป้งนิดนึงไหมคะทาแป้งผู้ชายก็ใช้ได้แพซซี่อิตาลีโอเคแล้วแต่คราวหน้าจัดไปเดี๋ยวเก็บไปดีเก็บไปดีของมันของใครของมันไม่ไม่ได้ห่วงของห่วงจะเก็บมันจะล้วงเรื่องแล้วนะจะบ้าอย่าไปมองนี่วันนี้ทำไมเราถึงต้องมาถึงไชน่าทาวน์นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรานัดกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่ต้องบอกว่าคุกคลีอยู่แถวนี้แล้วก็มีความรู้เรื่องของประเทศจีนเรื่องของศาสตร์ทำจีนว่าเราทำศาสตร์ต่างๆโอ้วันนี้รู้เลยเป็นใครแล้วเป็นแบบว่าเล่นหมายถึงว่าเล่นเป็นศิลปินนักแสดงด้วยใช่เวลาพูดมันก็จะไม่ค่อยชัดอย่างนี้พูดไม่ค่อยชัดเจนอ่ะไปไหนกันน่ะโซเฟียลาไม่ใช่ไม่ใช่คือต้องเป็นคนจีนแล้วติดพัดว่าจะไปกับว่าจะไปไหว้คนจีนติดพัดปาวุ้นจิ้นโอ้ยปาวุ้นจิ้นติดพักเหรอปาวุ้นจิ้นไม่มีแล้วตอนยุคนี้นี่พูดอะไรไม่รู้เรื่องนี่มีชีวิตตัวเล็กๆหน่อยตัวเล็กๆอ่ะงั้นมึงก็บอกมาเลยดีกว่ากูขี้เกียจไทยแล้วแพงรู้ไหมว่าเขาชื่ออะไรรู้แต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปเจอข้างในรีวาโอเคค่ะเชิญข้างในเลยค่ะเข้าไปในสายเจ้านี้ใช่ไหมใช่ไงมาแบบจีนเราต้องเริ่มต้นความสิริมงคลเพราะฉะนั้นเราจะต้องไหว้พระก่อนค่ะนี่แขกรับเชิญเขาชอบด้านนี้ดูนี่ก่อนวันนี้เรามากันที่นี่เลยศาลเจ้ากวางตุ้งนี่เหมือนพาเด็กมาทัศนศึกษาศาลเจ้าผักกวางตุ้งอะไรนะศาลเจ้าผักกวางตุ้งเฮ้ยพอได้เฮ้ยมุกนี่พอได้พอได้แล้วไม่ต้องเล่นจะบ้าเหรออาม่าอาม่ารู้ไหมว่ามันถึงชื่อกวางตุ้งกวางตุ้งกวางตุ้งบะหมี่เหลืองอ่ะบะหมี่เหลืองแล้วเกี่ยวอะไรกับสารนี้อ่ะจ๊ะมาใส่บะหมี่อร่อยสังกุงตุ้งหมายถึงคุกกุงตุ้งอ่ะคุกกุงตุ้งอ๋อคนกวางตุ้งคนกวางตุ้งคนจีนกวางตุ้งเขามีคนกวางตุ้งจะมาทำบุญที่นี่ไงจะมาคุกกุงตุ้งจะมาไหว้เจ้าที่นี่ก็เข้าใจละโอ้แม่อันนี้เป็นคนจีนกวางตุ้งเขาจะมีหลายไซส์หลายคนนี่ไม่รู้เรื่องเลยไปอยู่ไหนมาไม่ได้เลยใครจะคุยเรื่องแพ้เข้าหรือมันอาจารย์นี่รอบเป็นคนมีหัวมีหางจะทำอะไรต้องเริ่มหัวเริ่มหางก่อนหรือ3คนระวังลีนะทำไมอ่ะการไหว้พระต้องตั้งสตินะแล้วยิ่งไหว้พระรักสติยิ่งกระเจิงอย่าไหว้นะเห็นไหมพูดภาษาท้องถิ่นอ่ะ3เรียกว่าภาษาเข้าใจมั้ยแล้วเต้าหู้คืออะไรมีกวางตุ้งมีไหหลามมีจีนกังมีเต้าหู้แล้วเต้าหู้มาจากไหนเต้าหู้ต้องคู่ปลาท่องโกครับก็ได้แล้วก็เห็นหน้าหนูแล้วก็จะวีนใส่อ่ะอาจารย์จะเชื่อพี่เห็นหน้าแล้วงุ่มหงิดหน้าอย่างเงี้ยก็ซุบลงซุบลงงานก็ไม่กล้าไปทำเงินก็ไม่มีแพนเค้กไปก่อนเลยในนี้ก็จะมีชื่อที่ต้องไปหานะสบายมากอันที่อุบไว้ไม่มีชื่อเดี๋ยวผมจะเจอไหมเนี่ยพร้อมยังพร้อมยัง1สองสามไปเลยมาแค่15เมตรนะครับแถวนี้มีร้านขายสมุนไพรที่ไหนบ้างอะคะอะไรอะอันนี้ค่ะสมุนไพรไหมคะขอบคุณมากค่ะช่างละ400โอ้ช่างละ400เหรอเออคิมไม่มีอะไม่มีนักเลงว่าช่วยเสี้ยมาอู้อู้น่าจะแปลว่ามีมีขอบคุณครับปะสวัสดีครับอาจารย์ครับแพนเค้กอะพรากุ้งกับฟิวฟิวฟิวฟ้าและนี่ค่ะคืออาจารย์วีรพงษ์นั่นเองนะอาจารย์วีรพงษ์อาจารย์วีรพงษ์จะบ้าเหรอมาคุยเรื่องรถเรื่องอาจารย์วีรพงษ์รอเล่นอาจารย์รอเล่นเดินมาเยาวราชแล้วรู้มาที่มีที่ไหนเนี่ยรู้ค่ะเมื่อกี้เห็นป้ายด้านหน้าแม่ค้าบอกว่าศาลกวางตุ้งศาลกวางตุ้งจริงๆเนี่ยนะเห็นใบเข้าใจผิดหมดเลยที่นี่พูดเป็นภาษาไทยแล้วนะก็คือสมาคมของชาวกวางตุ้งเป็นสมาคมเป็นสมาคมก่อนได้ของจีนกวางตุ้งเป็นคนกวางตุ้งหมดเลยนี่แผงแค่เฟี้ยวฟ้ากับผ้ากุ้งครับคนจีนเนี่ยนะ
พูดภาษาท้องถิ่น300กว่าภาษาเข้าใจไหมเพราะประเทศไทยเราเนี่ยก็มีแต่แล้วอีสานก็เบาลาใต้เหนือลาวเหนือก็อุทัมเมืองอะไร300ภาษาเหรอของทางใต้เราก็แหล่งใต้แหล่งใต้แต่ของจีนอีก300ภาษาแล้วเวลาเขาอพยพไปที่ไหน1ภาษาก็1สมาคมเพราะฉะนั้นที่นี่เป็นสมาคมของภาษากวางตุ้งโอเคโอเคต่างมันเยอะมากไหมคะกับภาษากวางกวางตุ้งแท่จิ๋วฮักกาไหหลำจีนกลางจีนกลางถ้าเอามาเจอกันเนี่ยนะคุณรู้เรื่องไหมก็คือช้างม้าวัวควายมาลงกันหมดแล้วควายทางนี้นะแล้วจะเข้าใจแล้วจะเข้าใจกันไหมคะอาจารย์ไม่เข้าใจไม่เข้าใจด้วยไม่เข้าใจแป๊บนึงครับอยู่แป๊บนึงครับเต้าหู้คืออะไรเต้าหู้เมื่อกี้ไม่ปล่อยไม่ปล่อยเต้าหู้คืออะไรจะจีนมีหลายภาษาไงแล้วเต้าหู้คืออะไรมีกวางตุ้งมีไหหลำมีจีนกลางมีเต้าหู้เต้าหู้มาจากไหนเต้าหู้ต้องคู่ปลาท่องโกะกับเรื่องอาจารย์ต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดไปหาข้อมูลมาแล้วขอฟันธงเลยว่าสภาคมนี่เป็นสมาคมจีนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศในประเทศไทย140ปี140ปีแล้วที่หนูเห็นอยู่ก็แปลว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงข้างหลังอายุยังไม่ถึงกันเท่าไหร่อ๋อตกใจข้างหลังก็หนูสาวหนูเห็นคนเดียวนั่นแสดงว่าสมาคมนี้จะมีการรวมตัวกันแบบนี้ในทุกๆช่วงเทศกาลหรือว่าทุกอาทิตย์หรือว่ายังไงคะใช่ครับแล้วเมื่อก่อนใช่มั้ยคะเมื่อก่อนตรงเนี้ยเป็นโรงเรียนซ้ําไปข้างหลังเนี่ยเป็นโรงเรียนเนาะส่วนสมาคมใต้จิ๋วเนี่ย130กว่าปีเป็นที่2เป็นที่2นู่นอยู่ตอกจันโอเคอยู่ตอกจันมารวมตัวกันแบบนี้ก็กิจกรรมที่ต้องทำแน่นอนครับก็แจกไพ่ตองนะใช่ไม่คุยเรื่องทำมาอ๋อลุกขึ้นทำอาหารแจกจานไม่ใช่ก็ต้องดูแลสวัสดิการของคนกวางตุ้งใครมีปัญหาอะไรก็ช่วยกันแก้ไขที่นี่ก็มีอะไรก็มาร้องทุกที่นี่ได้แม้กระทั่งบางทีนะแม้กระทั่งนะเกิดกรณีพิพาทก็ไก่เกลี่ยกันศาลเล็กๆเองเมื่อก่อนไม่ใช่ศาลตอนหลังเนี่ยถึงจะมาตั้งพระไว้ตรงนี้ให้คนมากราบไหว้ต่อหน้าพระงั้นเดี๋ยววันนี้ขอให้อาจารย์แนะนำพาไปกราบไหว้ขอพรได้ดีไหมคะได้มาเลยเดี๋ยวก่อนไหว้พระตามมาตรงนี้ก่อนมาก่อนมาก่อนมาตรงนี้มาที่นี่มาก่อนมาที่ก่อนอื่นเรามาดูความเก่าแก่140ปีและเสาแต่ละเสาเนี่ยก็คือซุง1ต้นอ๋อเหรออ๋อนี่ไงน่ะเห็นมั้ยเสาซุงนี่ซุงเลยนะไม่ใช่ปูนนะซุงเลยแรงมากปีนี้ได้มีการหมายถึงว่าปรับเปลี่ยนบูรณะซ่อมแซมอะไรอย่างตลอดมาเรื่อยๆและอีกอันนึงก็คือเห็นมั้ยครับว่าตรงนี้เนี่ยการสถาปัตยกรรมตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านล้อมลานบ้านล้อมลานเห็นไหมก็จะมีบ้านล้อมอยู่แล้วก็มีลานอยู่ตรงกลางแล้วลานเนี่ยเอาไว้รับน้ำฝนกับรับแสงกับรับลมรับพลังจุ้ยรับน้ำกับรับลมแล้วก็รับแสงด้วยบ้านไหนตรงนี้เป็นช่องลมเลยเนาะรวยอะไรนะบ้านไหนทำอย่างนี้ฮวงจุ้ยเลิศใช่ไหมคะใช่ไหมคืออันนี้เป็นสถาปัตยกรรมของคนจีนไม่ว่าจะเป็นจีนเหนือจีนใต้จีนออกจีนตกเขาก็จะสร้างบ้านล้อมลานแบบนี้เพียร์จะทำเหรออยากทำเหรอเอ้ยต้องทำนะเขาทำไม่อันนี้เขาเรียกว่าไปสวยไปก็ไปจันทีโอ้ตัวสีก็เตะเดี๋ยวไม่ต้องคุยกับเขาให้คุยกันก็คุยเรื่องการแท้การแต่ให้แล้วอะไรของเราเนี่ยเป็นคติของฮวงจุ้ยว่าครับเวลาฝนตกลงมาก็รับน้ำอยู่ในบ้านเราน้ำก็ไม่ไหลไปที่บ้านไปที่บ้านเออก็เหมือนกับว่าเวลาเราเนี่ยเอาปุ๋ยไปใส่นาเราปุ๋ยก็ไม่ไหลไปนาคนอื่นเราก็จะมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในบ้านเราร่มเย็นเป็นสุขแล้วขั้นตอนแรกของการไหว้นี่เราต้องเริ่มจากไงก่อนคะอะไรนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปเอาเครื่องเส้นเอาเครื่องเส้นครับเครื่องเส้นอยู่ตรงอามาเลยมาแล้วเครื่องเส้นมาแล้วมาแล้วค่ะเก่งมากนี่คือผ่านตอนหนึ่งผงจื้อกับเต่าเนี่ยเป็นศาสนาโอท็อปพาแพนเค้กเฟียวฟ้าวกับพากุ้งครับเรื่อง3คนระวังลีๆนะทำไมอ่ะจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยยุโรปอเมริกาก็ยอมรับแล้วนะลูกตบแรงสุดเร้าใจสุดๆรวมมืออาชีพมากที่สุดทีมไหนจะคว้าแชมป์ศึกใหญ่ที่คนไทยต้องดู CP Volleyball Thailand League 2019
ลีกวอลเลย์บอลระดับชาติที่รวมนักตบลูกยางดาวรุ่งและซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติดวลสุดแรงในสนามแข่งขันมาตรฐานสากลเชียร์สะใจทุกแมตช์ลุ้นระทึกถึงรอบเพลย์ออฟร่วมเชียร์ไปด้วยกันในศึก CP วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2019เริ่มเสิร์ฟความมัน27ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง True4U ช่อง24ผมชอบคุณแล้วมาคบกันนะเป็นแฟนกันนะอ๋อแล้วตรงนั้นเปิ้ลนะคะถ้าทำแบบนี้อีกโดนแน่โอ้ยอยากโดนจะแย่อยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจิ๋วนี่มันโรงแรมไอ้นั่นมันเป็นสมบัติแห่งชาติหรือไงถึงได้แตะต้องไม่ได้เนี่ยโอ้ฉันเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะลุงผูกเชือกรองเท้าแตกดีนะครับหนูจิ๋วเป็นคนผูกให้จิ๋วอะครับทุกคนถูกฆ่าไม่มีผู้ต้องสงสัยไม่มีเบาะแสเขต13ก็มีงานล้นมือเกินกว่าที่จะให้ตำรวจเริ่มทำการสืบสวนให้ผมเป็นผู้ดูแลเขต13เถอะนะครับปฏิบัติการปราบอาชญากรรมด้วยเทคโนโลยีไฮเทคตำรวจ1นายจะต้องดูแลคน 215.9 คนซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ผมจะทำให้เป็นไปได้ด้วยสิ่งนี้ APB ตำรวจสมองกดพุทธพฤหัสเวลา 16:00 นทะยานฝันสู่เส้นทางสายนักกีฬาวอลเลย์บอลฉันจะส่งลูกจนไม่มีทางรอดให้นายเองถ้าทำแบบนั้นน่ะฉันก็ไม่มีทางเก่งขึ้นมาเลยสิพร้อมเผชิญหน้ากับราชาเจ้าของมาเพื่อโค่นคุณและไปแข่งระดับประเทศครับถ้ามีปัญญาทำได้มุ่งมั่นเอานี่ไปกินเฮ้ยฮูเล่ตั้งใจเพื่อเป็นราชาของทุกสนามฉันเองก็จะต้องชนะให้ได้ในไฮคิวผู้ตบฟ้าประธานปี2เสาร์และอาทิตย์เวลา 8:00 นภารกิจตามติดเมมเบอร์วันวันทั้ง11คนพร้อมเบื้องหลังสุดฟินดูสิเนี่ยน่ารักจังเลยสุดยอดไปเลยเตรียมหัวใจไว้ให้พร้อมเพราะคุณจะหลงรักหนุ่มวันวันในรายการวันวันโกซีโรเบสวันพุธเวลา 20:30 นThe Price is Right Thailand เพิ่มดีกรีความฟินไปกับพิธีกรสาวสวยเหล่านี้เพราะที่นี่คือ The Price is Right Thailand ราคาพารวยแม่วันนี้มากันครับครับแน่นสุดถูกต้องค่ะพร้อมแจกพร้อมแจกสิคะน้าดูแค่ต้มหูหนูสิเป็นเพชรกระจายขนาดนี้โอ้จีจีชื่อจริงหนูชื่ออะไรลูกค้ามีรชาติมีรชาติคุณทำอาชีพอะไรครับเย็บผ้าคลุมหัวเย็บอีกแล้วเย็บจะเย็บเฉยๆไม่ได้เดี๋ยวมันแปลเป็นอื่นโอ้ยพูดจิตใจไม่ดีเท่านั้นแหละจะคิดเป็นแบบนั้นเนาะจิตใจต้องเร็วจังมากรู้สึกว่ามันจะเยอะนะทำไมคุณอยากมาร่วมสนุกกับเราก็หนูรวยแล้วแต่ก็อยากรวยอีกโอ้ยโอ้มันน่ามันมากโอเคทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี1ทุ่มตรงทาง True4U ช่อง24นี่หนู3คนค่ะอาจารย์วิโรจน์เป็นคนมีหัวมีหางค่ะจะทำอะไรต้องเริ่มหัวเริ่มหางก่อนค่ะนะครับจะต้องมีที่มาที่ไปครับเข้าใจไหมโอเคค่ะเพราะฉะนั้นใครไปทัวร์กับฉันเนี่ยนะไม่ใช่พอไปถึงเสร็จปุ๊บอ่ะฉันก็เททัวร์ลงนู่นจุดธูปปักแล้วก็ขอพรฟรีเดย์ปล่อยไปแล้วเธอไหว้อะไรรู้ไหมไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์วิโรจน์จะไม่ซีซัวก็มีที่มาที่ไปเอาละนะครับก็บอกหนูทั้ง3คนและท่านผู้ชมที่บ้านตอนนี้พร้อมกันเลยเนาะครับจีนทั้งหมดเนี่ยมีอยู่3ศาสนาค่ะมี3 1นะครับก็คือศาสนาของจื้อของจื้อ2เต๋า3พุทธพุทธนะครับ
คงจื้อกับเต๋าเนี่ยเป็นศาสนาโอท็อปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จีนผลิตเองก็คือแปลว่าใครนับถือยังไงแต่ละที่แต่ละตำบลอาจจะไม่นับถือไม่เหมือนกันนะคะจีนผลิตเองส่วนพุทธเป็นศาสนานำเข้าโอเคโอเคโอเคแม้แต่ของไทยเราพุทธเราก็นำเข้าจริงปะเห็นภาพพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนนู่นชมพูทวีปอยู่ในปาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจื้อก็ดีเต๋าก็ดีคือเป็นศาสนาที่คนจีนของเขาเองเขาสร้างของเขาขึ้นมาเองก็คือโอท็อปไงส่วนศาสนาพุทธนี้ก็จะเป็นนำเข้าจากอินเดียเหมือนกันนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยที่เมืองจีนนะทั้ง3ศาสนาต่างคนต่างมีวัดมีศาลของตัวเองไม่ปนกันไม่ปนกันแต่เวลาคนจีนอพยพละเมื่อไปต่างประเทศแล้วเป็นไงก็ไม่สามารถไงไม่สามารถจะไปซื้อที่ซื้อทางแบบว่าแล้วก็แยกกันแบบเป็น3ศาสนาไม่ได้ไม่ได้เอามารวมกันเลยอ๋อเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ที่หนู3คนเห็นเนี่ยก็รวมแล้วรวมแล้วตรงกลางล็อกนี้นะครับตรงนี้เป็นของพุทธครับตรงนั้นก็จะเป็นของเต๋าขวาเป็นเต๋าเป็นเต๋านะครับส่วนของจื้อนั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องการไหว้บรรพบุรุษคงจื้อคือการไหว้บรรพบุรุษงงไม่งงไม่อย่างนี้งงไม่งงละเอียดมากละเอียดมากเข้าใจเลยค่ะโอเคเมื่อคราวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาอยู่ตรงนี้แหละเราก็จะมาตรงที่เป็นพุทธเลยนะพุทธแบบบ้านเราเลยนะครับสังเกตไหมครับท่านผู้ชมถ้าเผื่อเราเข้าวัดไทยนะวัดไทยเข้าไปถึงยังไงความรู้ป.1ครับผมเห็นเข้าไปในโบสถ์แล้วโบสถ์ปุ๊บมีพระพุทธกี่องค์องต้องเห็นพระประธานใหญ่ๆองค์เดียวใช่ไหมหนึ่งองค์หนึ่งองค์ตรงนี้มีเท่าไหร่ตรงนี้3องค์เก่งมากนะคะก็เห็นอยู่ก็เห็นอยู่นี่คือผ่านป.1ขอแบบป.1แอดวานขึ้นนิดนึงตกป.4ครับผมไม่เป็นไรมี3องค์แต่ว่ามีองค์ข้างๆอีก2องค์คืออย่าพึ่งนะแล้วเอา3องค์นี้ก่อนได้ค่ะทำไมต้องมีพระพุทธถึง3องค์ก็คืออย่างนี้นะแล้วก็หันหน้าเข้าเข้าหาพระก่อนนะครับค่ะองค์ซ้ายสุดของเรานึกออกมั้ยฮะซ้ายสุดคืออดีตพุทธอดีตพุทธองค์กลางคือปัจจุบันพุทธแล้วก็อนาคตอนาคตพุทธนะครับกรรมในอดีตต้องมาเสวยในปัจจุบันแล้วกรรมในปัจจุบันต้องไปเสวยในอนาคตคือกฎแห่งกรรมนึกออกยังนึกออกค่ะกรรมกงเกวียนกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นหัวใจของพุทธศาสนานะใช่นะอาแพนเค้กเฟียวฟาวกับภาคกุ้งครับหรือ3คนระวังลีนะทำไมอ่ะทำลีครึ่งสว่างหรือทำชั่วตกนรกโอ้โหนี่ไงก็3องค์นี้ก็บอกอยู่ตรงนี้ไงกรรมในอดีตต้องมารับตอนนี้นะครับถ้าทำอะไรตรงนี้เนี่ยอนาคตก็ต้องไปรับนะพูดดีทำดีคิดดีตอนนี้อนาคตก็ไปเสวยสุขไปเสวยสุขถ้าเผื่อพูดชั่วทำชั่วคิดชั่วอนาคตก็คือชีช่ำชีช่ำชีช้ำกลางปีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะไหว้นะเวลาเราจะไหว้พระต้องคิดถึงกฎแห่งกรรมนะต้องคิดถึงเลยว่าให้ท่านเนี่ยให้เรามีสติให้มีสมาธิให้มีศีลให้มีปัญญาให้เราคิดดีพูดดีทำดีเข้าใจไหมเข้าใจแล้วคราวนี้มาเลยมาเลยมาเลยนะครับธูปคนละ3ดอก3ดอกทำไมต้อง3ดอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โอ้เก่งมากข้อหนึ่งอีกแล้วความรู้ข้อหนึ่งจริงเหรอเนี่ยจริงโอเคโอเคโอเคพระรัตนตรัยไงอ๋อครับผมพระรัตนตรัยนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็ต้องตั้งนะโมก่อนใช่ไหมครับตั้งเป็นไหมนะโมเป็นครับสามจบเลยนะครับครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแม้ผมบอกเลยล่ะครับว่านานๆทีเราจะได้เห็น3พิธีกรของเราในโหมดเรียบร้อยแบบนี้บ้างอุ๊ยสาธุหนูได้บุญมากเลยเนาะสำหรับมาไหว้พระตั้งสติการไหว้พระต้องตั้งสตินะครับแล้วยิ่งไหว้พระรักสติยิ่งกระเจิงอย่าไหว้นะเห็นไหมพอเราเสร็จปุ๊บเอาออกไปแล้วไปคิดดีพูดดีทำดีเราก็จะเจริญสาธุนะคะสาธุค่ะขอบคุณค่ะโอเค
ป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเลยได้ไหว้พระขอพรนะคะแบบถูกต้องตามระบบเนาะครับเห็นว่าอาจารย์จริงๆมีทั้งความรู้เรื่องของแบบประเทศจีนวัฒนธรรมประเพณีทุกอย่างแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่เราเพิ่งทราบเหมือนกันคือเรื่องสมุนไพรใช่เลยใช่อาจารย์ทำไมถึงมีความสนใจเรื่องสมุนไพรอะคะเมื่อกี้เราขอพรพระใช่ไหมค่ะมีพรประการหนึ่งเลยให้เราสุขภาพแข็งแรงใช่เรื่องข้อสำคัญมากเกิดแก่เจ็บตายคือทุก4ประการที่มนุษย์เราไม่สามารถล่วงพ้นได้ใช่เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกชาติจึงจะต้องมีวิทยาการการแพทย์ของชาตินั้นแต่ของจีนเนี่ยสั่งสมวิทยาการแพทย์จีนก็คือหมอแม่นี่แหละค่ะหมอแม่5,000 ปี 5,000 ปี 4-5,000 ปีคือแบบว่าสืบทอดกันมาเรื่อยๆแล้วก็มีตำราแล้วก็มีการปฏิบัติแล้วก็มีการแบบโอ้โหจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยยุโรปอเมริกาก็ยอมรับแล้วนะฝังคงฝังเข็มค่ะศิริราชเราก็มีแล้วเห็นว่าที่นี่ก็มีฝังเข็มด้วยหรือเปล่าคะมีใช่ไหมคะโอ้ที่นี่ก็มีเนี่ยข้างหลังมีฝังเข็มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากฝังเข็มแล้วก็ยังมีเรื่องสมุนไพรอ๋อใช่เลยที่อาจารย์ที่ดังๆเนี่ยใช่ไหมคอนเซ็ปต์อาจารย์อะเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมอาจารย์ปวดหน้าโอ้ปวดหน้าโอ้ปวดหน้าโอ้อาจารย์อย่างนี้ไหนๆเราจะเราไหว้พระแล้วเนาะคราวนี้เราก็จะมีกิมมิกเล็กๆนะครับจะให้หนู3คนเนี่ยวิ่งออกไปหาสมุนไพรเดี๋ยวสามรุ่นเนี่ยจะมีโพยนะจะมีโพยตรงนี้1 2 3ต้องไปตามหาตามร้านนะเยาวราชถ้าไปหาแล้วกลับมาเจอปุ๊บอาจารย์ลูกก็จะมีแบบสมุนไพรแบบสุดยอดอันหนึ่งซึ่งฉันอุบไว้จะเป็นกำนันของขวัญหมายถึงว่าใครไวกว่าจะได้ไปใช่ไหมถูกไหมเอาอย่างนี้แค่ว่ากลับมาแล้วได้ครบตามที่อาจารย์บอกหรือเปล่าดีกว่าโอเค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 น่าจะยากที่ผมพาคุ้มก่อนมาพาคุ้มในนี้นะครับจะมีสมุนไพรทั้งหมด4อันนะคะแต่ว่าแผ่นสุดท้ายอยู่ที่อาจารย์แน่เลยใช่แผ่นสุดท้ายซึ่งจะเป็นสุดยอดเป็นราชาสมุนไพรจะต้องมารับที่อาจารย์เท่านั้นครับแต่ก่อนอื่นที่จะมารับอาจารย์รับแต่อาจารย์รู้แล้วนะครับพวกหนูจะต้องไปหาเจออีก3ชิ้นมาก่อนโอเคอีก4ชิ้นอีก4ชิ้นใช่4ชิ้นใช่ๆอีก4ชิ้นอังคณะอ่ะพระกุ้งไปก่อนเลยเดี๋ยวนะฮะแพนเค้กไปก่อนเลยในนี้ก็จะมีชื่อที่ต้องไปหานะสบายมากอีกอันที่อุบไว้ไม่มีชื่อเดี๋ยวผมจะเจอไหมเนี่ยพร้อมยังพร้อมยัง1 2 3ไปเลยเอาล่ะครับไหนๆเราก็ได้มาเยือนถิ่นเยาวราชแล้วจะมาไหว้พระอย่างเดียวก็กลัวจะทัวร์กันไม่ครบส่วนช่วงหน้าเรามาดูกันว่าพิธีกรของเราจะสามารถทำภารกิจของอาจารย์วิโรจน์ได้สำเร็จหรือไม่และสมุนไพรตัวสุดท้ายคืออะไรมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับแถวนี้มีร้านขายสมุนไพรที่ไหนบ้างอะคะพุทราจีนตั้งเซียมอะไรอะอันนี้ค่ะสมุนไพรไหมคะขอบคุณมากค่ะช่างละ400โอ้400เหรอคิดไม่มีอ่ะไม่มีนักเลงว่าช่วยเสียมาอู้อู้น่าจะแปลน่าจะแปลว่ามีตามติดเมมเบอร์วันวันทั้ง11คนพร้อมเบื้องหลังสุดฟินดูสิเนี่ยน่ารักจังเลยหัวใจไว้ให้พร้อมเพราะคุณจะหลงรักหนุ่มวันวันในรายการวันวัน Go Zero Base วันพุธเวลา 20:30 เพิ่มดีกรีความฟินไปกับพิธีกรสาวสวยเหล่านี้เพราะที่นี่คือ The Price is Right Thailand ราคาพารวยแม่วันนี้มากันครับครั้งแน่นสุดถูกต้องค่ะพร้อมแจกพร้อมแจกสิคะน้าดูแค่ต้มหูหนูสิเป็นเพชรกระจายขนาดนี้โอ้จีจี้ชื่อจริงหนูชื่ออะไรลูกค้ามีราชาติมีราชาติคุณทำอาชีพอะไรครับเย็บผ้าคลุมหัวเย็บอีกแล้วเย็บจะเย็บเฉยๆไม่ได้เดี๋ยวมันแปลเป็นอื่นโอ้ยพูดจิตใจไม่ดีเท่านั้นแหละจะคิดเป็นแบบนั้นเนาะจิตใจต้องเร็วตามมากรู้สึกว่ามันจะเยอะนะทำไมคุณอยากมาร่วมสนุกกับเราก็หนูรวยแล้วแต่ก็อยากรวยอีกโอ้ยโหมันน่ามันตา
ี 1 ทุ่มตรงทาง True For You ช่อง24ลูกตบแรงสุดเร้าใจสุดๆรวมมืออาชีพมากที่สุดทีมไหนจะคว้าแชมป์ศึกใหญ่ที่คนไทยต้องดู CP Volleyball Thailand League 2019ลีกวอลเลย์บอลระดับชาติที่รวมนักตบลูกยางดาวรุ่งและซูเปอร์สตาร์ทีมชาติดวลสุดแรงในสนามแข่งขันมาตรฐานสากลเชียร์สะใจทุกแมตช์ลุ้นระทึกถึงรอบเพลย์ออฟร่วมเชียร์ไปด้วยกันในศึก CP Volleyball Thailand League 2019เริ่มเสิร์ฟความมัน27ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง True For You ช่อง24ผมชอบคุณเรามาคบกันนะเป็นแฟนกันนะอ๋อแล้วตรงนั้นเปื้อนนะคะถ้าทำแบบนี้อีกโดนแน่โอ้ยอยากโดนจะแย่อยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจิ๋วๆนี่มันโรงแรมไอ้นั่นมันเป็นสมบัติแห่งชาติหรือไงถึงได้แต่ต้องไม่ได้เนี่ยโอ้ฉันเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะลุงผูกเชือกรองเท้าแปลกดีนะครับหนูจิ๋วเป็นคนผูกให้จิ๋วอะครับเพื่อนที่ผมถูกฆ่าไม่มีผู้ต้องสงสัยไม่มีเบาะแสเขต13ก็มีงานล้นมือเกินกว่าที่จะให้ตำรวจเริ่มทำการสืบสวนให้ผมเป็นผู้ดูแลเขต13เถอะนะครับปฏิบัติการปราบอาชญากรรมด้วยเทคโนโลยีไฮเทคตำรวจหนึ่งนายจะต้องดูแลคน 215.9 คนซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ผมจะทำให้เป็นไปได้ด้วยสิ่งนี้ APB ตำรวจสมองกดพุทธพระหัสเวลา 4 ทุ่มทะยานฝันสู่เส้นทางสายนักกีฬาวอลเลย์บอลฉันจะส่งลูกจนไม่มีทางร้องให้นายเองถ้าทำแบบนั้นอ่ะฉันก็ไม่มีทางเก่งขึ้นมาเลยสิพร้อมเผชิญหน้ากับราชาเจ้าของมาเพื่อโค่นคุณและไปแข่งระดับประเทศครับถ้ามีปัญญาทำได้มุ่งมั่นเอาไปกินยุ้ยบุเล่ตั้งใจเพื่อเป็นราชาของทุกสนามฉันเองก็จะต้องชนะให้ได้ในไฮคิวผู้ตบฟ้าประธานปี2เสาร์และอาทิตย์เวลา8โมงเช้าจากช่วงที่แล้วที่อาจารย์วิโรจน์ได้มอบภารกิจให้พิธีกรทั้ง3คนตามหา5สมุนไพรจีนเสริมสุขภาพได้แก่สั่วเสี่ยมพุทราจีนอึ่งคี้หรือปักคี้ตั้งเสี่ยมและอย่างสุดท้ายอาจารย์บอกว่าเป็นความลับซึ่งจะต้องมารับที่อาจารย์เท่านั้นแต่อาจารย์ครับเยาวราชก็กว้างขวางมีหลายซอกหลายซอยขนาดนี้พิธีกรของเราจะหาเจอไหมล่ะครับนี่อาจารย์เอาเป็นว่าสู้ๆกันแล้วกันนะครับทีมพิธีกรของเราอย่าเสียศักดิ์ศรีสิเราจะต้องไปหาชัวเซียมอึ่งคีอึ่งคีพุทราจีนแล้วก็ตั้งเซียมใช่ค่ะสวัสดีค่ะน้องแพนครับยังไม่ทันไรก็มีแฟนคลับเข้ามาทักทายเลยล่ะครับเนี่ยร้านสมุนไพรอยู่ไหนเนี่ยชอนนะคะแถวนี้มีร้านขายสมุนไพรที่ไหนบ้างอะคะพุทราจีนตั้งเซียมชัวข้างๆเนี่ยเหรอคะขอบคุณมากค่ะไอเราก็นึกว่าอยู่ไหนไกลที่แท้ก็อยู่ร้านข้างๆนี่เองทั้งที่สมุนไพรตั้งเด่นเป็นสง่าขนาดนี้ถ้าเป็นงูเนี่ยผมว่าป่านี้คงฉกน้องแพนไปแล้วค่ะจีนเข้าร้านแรกปุ๊บได้ของปั๊บอะไรจะโชคดีขนาดนี้มีอึ้งคีขายไหมครับอึ้งคีมีไหมฮะอึ้งคีอึ้งคีไม่รู้จักนี่เลยคุณแม่คนจีนรู้จักแน่สวัสดีครับคุณแม่ชัวเซียมรู้จักป่าวชัวเซียมเดี๋ยวหันมาก่อนไปไหนเดี๋ยวคนนี้ก็มาโตจะรีบเดินไปไหนล่ะครับสงสัยพิธีกรของเรานี่จะหน้าตาไม่เป็นมิตรผมว่างานนี้คงยากสำหรับผ้ากุ้งแล้วล่ะครับพิธีกรชายสายฮาของเราโดนต้อนรับกันซะขนาดนี้แล้วฝั่งฟิวฟ้าวล่ะจะไหวไหมล่ะครับไปดูกันหน่อยโอ้คนเยอะแยะมากมายเลยค่ะเยาวราชผู้ชายแม่มีอึ้งขี่ไหมจ๊ะอึ่งขี้กินยังไงคะก็กินต้มน้ำกินต้มแค่นั้นน่ะเหรอเอาใส่ในน้ำกินเลยทำ
ทำเป็นยาบำรุงก็ได้ไปตุนแล้วมันช่วยเรื่องอะไรคะกำลังอ๋อให้พลังขายยังไงกันเนี่ยช่างละ400โหช่างละ400เหรอเอาตำลึงเดียวตำลึง30บาทใช่ไหมตำลึงเดียวเดี๋ยวเอาไม้อะไรให้หนูเนี่ยเอาไม้อะไรให้หนูเนี่ยอึ่งขี้อ่ะหรือที่บอกอึ่งขี้ใช่ไหมอึ่งขี้ไงขี้ก็ถูกแล้วไงมันเป็นไม้เหรอเป็นไม้รักไม้รักไม้กินแล้วมีพลังใช่ไหมจ๊ะส่วนเสียเป็นยังไงหนูอยากจะดูไอ้เขาไว้ทำอะไรคะเนี่ยบำรุงปอดแก้ร้อนในอ๋อแก้ร้อนในเหรอหนูร้อนในกินยังไงกินยังไงนี่ต้มน้ำต้มน้ำต้มน้ำจบเลยแค่นี้ต้มน้ำกินแล้วหนูดื่มกินได้เลยใส่กระดาษเชื่อมก็ได้ใช่ไหมคะโอ้โหงั้นหนูเอาเลยเอาตำลึงหนึ่งเฮ้ยอะไรอะเข้าร้านเดียวได้สองอย่างเลยล่ะเนี่ยโชคดียิ่งกว่าถูกหวยอีกละครับแต่ดูเหมือนว่าน้องแผนก็จะได้สมุนไพรจีน2ชนิดในร้านเดียวกันเหมือนกันนะเนี่ยงั้นอันนี้เอาไปอันนี้ขายยังไงนะคะขีดละ100เอาครึ่งขีดได้ไหมคะเอาชิ้นเดียวก็จะเกรงใจเอา40บาทได้ไหมคะพี่ภาคกับพี่เพียวต้องหาไม่เจอแน่นอนเชื่อเลยว่าไม่ได้มาทางนี้ค่ะดูเหมือนว่างานนี้จะหมูสำหรับสาวๆแล้วล่ะสิเนี่ยแล้วพลากุ้งล่ะครับยังไงเอาเป็นว่าพลากุ้งเร่งทำคะแนนกันหน่อยสิครับสวัสดีครับมีนี่ไหมฮะอึ่งคีไม่มีชัวเซียมไม่มีตังตั้งเซียมไม่มีผู้ชาจีนนี่นัดดาบเนี่ยแล้วนี่อันนี้คือยายามันเป็นยาจีนอ่ะแต่ของผมเป็นยาปัจจุบันพลาดครับเขาให้มาหาซื้อสมุนไพรจีนแต่ไงแล้วเข้ามาซื้อในร้านขายยาปัจจุบันแบบนี้เขาจะมีขายให้ไหมล่ะเนี่ยปัดโถเหมือนจะมีเหมือนจะมีนี่เลยดีกว่าถามพี่ตำรวจพี่ครับร้านขายยาสมุนไพรอยู่แถวไหนครับพี่สมุนไพรเลยด้านหน้าซ้ายหรือขวาซ้ายก็มีครับซ้ายก็มีขวาก็มีพี่เป็นตำรวจใช่ไหมพี่ไปส่งผมได้ไหมได้ขอนิดนึงได้ไหมพี่บริการชาชนได้ไหมได้ครับสุดยอดขึ้นมอเตอร์ไซค์ขอบพระคุณครับพี่โอ้โหเหมือนสวรรค์มาโปรดหลังจากเดินมาเกือบกิโลในที่สุดก็เจอพี่ตำรวจใจดีอาสาไปส่งเอ๊ะเราจะเรียกว่าโดนมัดมือโชคดีแล้วไงอย่างน้อยงานนี้พลากุ้งก็สบายไปเปราะหนึ่งไม่ต้องเดินให้เมื่อยตุ่มแล้วล่ะครับแต่พี่ตำรวจจะไปส่งถึงร้านหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนะครับต้องการอะไรอีกอ่ะที่คุณจดมาน่ะตังเซียมตังเซียมจะไม่กินเอาครึ่งตำลึงไปหนึ่งตำลึงหนาไม่เยอะครึ่งตำลึงเหอะเดี๋ยวเงินหนูไม่เหลืออันหนูเข้ามาหน้าหนึ่งสองสามเดี๋ยวภาษาจีนอีกอันเดียวจบไม่ได้ภาษาจีนอ่ะค่ะอยู่ข้างหน้าเอาข้างหน้าโอเคค่ะคุณน้องบอกอาเจที่นั่งข้างหน้าอาเจเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะครับว่าฟิวฟ้ามาร้านเดียวได้4อย่างเลยโอ้โหโลกนี้มันไม่ยุติธรรมเลยมาปุ๊บเจอทุกอย่างปั๊บไม่ต้องเดินให้ร้อนเหมือนคนอื่นทำบุญมาด้วยอะไรล่ะเนี่ยนี่แหละครับคนทำภารกิจเสร็จไวมันก็จะชิลๆหน่อยดื่มน้ำชงน้ำชาเมามอยกับอากงอาม่ารอเวลากันไปเลยล่ะครับเห็นแล้วก็สงสารอีก2คนจริงๆมาค่ะอึ้งคีมีไหมคะอึ้งคีอ่ะอึ้งคีอ่ะค่ะอึ้งคีค่ะไม่มีอ่ะคะพอดีว่าบางทีไม่รู้ไม่รู้อ่ะคะชัวเซียมว่าโบทักถึงปะโอเคค่ะชัวเซียมอ่ะค่ะชัวเซียมดิโอชัวเซียมโอ้โอ้มีขอดูได้ไหมคะฟังไม่รู้เรื่องป้าน่าจะพูดคุณอาม่าน่าจะพูดภาษาจีนแล้วก็บอกว่าอึ้งคีไม่มีอ่ะไม่มีแล้วก็เลยว่าชั่วเซียมมาอู้น่าจะแปลว่ามีมีอันนี้คือชั่วเซียมชั่วเซียมขายไงนะคะกี่เดียวแม่300หนึ่งสามร้อยอันเดียวอันเดียว50บาทเอาอันเดียวค่ะอาม่าถ้าเกิดมีคนมาตามหาอีกอาม่าไม่ขายอย่าขายให้เขานะคะขายไม่ได้ถ้ามีคนอื่นมาหาซื้อชัวเซียมอีกอาม่าไม่ขายนะคะเอางี้เลยแหละครับน้องแพนเล่นดักทางแบบนี้ไม่สงสารพลากุ้งบ้างเหรอเนี่ยพี่บอกว่าให้ไปนู่นถ้าเกิดร้านนี้ไม่มีไปตรงนู้นเลยวัดเล่งเนื้อยี่ข้างๆจะมีร้านขายยาใช่ไหมคะมันจะมีร้านขายยาเนี่ยมันขายยาจีนที่ยาอ๋อก็ตรงนี้ใช้หน้าหมากลวงตาก่อนใช้หน้าหมากโอเคค่ะคุณเห็นโบดีแดงใช่ไหมแดงค่ะที่ตรงปลาฉลามแล้วเลยไปเหรอคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะตามคุณตลอดขอบคุณค่ะพี่ภาคไม่มีทางเจอแน่ๆรับรองในแต่ละร้านนี่อาจจะมีนะสวัสดีค่ะอึ้งขี้
คะมันคืออะไรอะคะอะไรอะอันนี้ค่ะสมุนไพรไหมคะอึ่งขี้อึ่งขี้อึ่งขี้ขายไงนะคะเอ้ยร้อยหกสิบค่ะเป็นขีดขีดละ20 บาทเอาครึ่งขีดค่ะเอาครึ่งขีดค่ะครึ่งขีดขายไม่ถูกเลยค่ะมันเอาไปทำยังไงไปต้มกับแก๊กฮวยอะคะแล้วมันจะหอมอะคะสีมันเหลืองโอเคค่ะก็หอมกว่านะคะค่ะขอบคุณค่ะเท่าไหร่คะ10 บาทค่ะเงินเหลือด้วยอ่ะไปซื้อคุยค่ากินดีกว่าเออน้องแฟนครับถ้าเงินเหลือเนี่ยเอาไปคืนทีมงานได้นะครับไม่ต้องใช้หมดก็ได้เงินทองมันหายากนะตีมือเลยตรงนู้นเหรอพี่ถึงแล้วนะมาแค่15 เมตรนะครับไอ้ดีมากขอบคุณครับสุดยอดตำรวจน่ารักเจอแล้วเพื่อนเฮงฟาร์มาซีสไตล์ไทยแลนด์การบอกดูครับโอเคโอเคมาแล้วโอเคยังไม่เจอเลยฮะเฮ้ยยานี่พวกยานี่ไงชัวร์แล้วคนขายอยู่ไหนคนขายเข้าเลยนะสวัสดีครับเฮียโอ้โหเข้ามาจับมือก่อนเลยยังไม่ทันอะไรเฮียตั้งเสียมมีไหมที่นี่ตั้งเสียมมันคืออะไรเสียมคือโสมชนิดนึงโสมนะชัวร์เสียมสุดเสียมออกก็เป็นรากไม้มีไหมสุดยอดอึ่งขี้มันเรียกว่าอะไรปังคีอึ่งคีนี่แหละอึ่งคีนะอ๋ออึ่งคีไม่ใช่อึ่งคีนะครับผมและพุทธาจีนสุดยอดเอาอย่างละ5 ตัน 5 ตันมันนิดเดียวพอมีงบอยู่200อยู่ไหม200อยู่ไหมอยู่ใช่ไหมโอ้อยู่แบบอยู่แน่นด้วย50อยู่ไหม50ไม่อยู่เฮียจัดให้ผมหน่อยต่างเสียมต่างเสียมอะไรอันนี้เลยต่างเสียมชัวเสียมชัวเสียมอันนี้เลยอึ้งคีอึ้งคีอันนี้ผู้ชาจีนน่ารักสุดๆใส่ถุงผมเลยเฮียจัดไปขอบคุณครับผมเดินมาตั้งไกลผมบอกเลยร้อนก็ร้อนแต่โชคดีเจอพี่ตำรวจใจดีให้ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเดินไปต้องเกือบกิโลอ่ะเยาวราชอ่ะเดินไล่แต่หัวถนนน่ะจนถึงเนี่ยเกือบปลายถนนแล้วเจอร้านเฮียนึกว่าจะไม่เจอแล้วแต่ร้านเฮียมี4 อย่างแล้วลูกน้องร้านเฮียก็น่ารักอีกพูดตรงไปหรือเปล่าขอบคุณเฮียจ่ายตังค์นะค่ายาด้วยอ่ะร้อยเดียวก่อนอันนี้ผมให้พิเศษโอ้โหแถมยาให้แถมยาร้อนในอีกเฮียร้านนี้ชื่อร้านอะไรเฮียชื่อร้านอะไรจิงแซงเชียงเยาวราชใครมากินซื้อยาต้องมาร้านนี้จิงแซงเชียงขอบคุณครับเฮียสุดยอดขอบคุณครับไปอ๋อทอดนี้เยอะไปครับเฮียทุกครับเคยชินครับผมโอ้ยภารกิจเสร็จไวเกินไปอ่ะเบื่อหาแฟกินดีกว่าแหมพลากุ้งครับชิวขนาดนี้ยังคงไม่รู้สิครับว่าตัวเองเนี่ยช้าที่สุดน้องแพนก็อีกคนพอเงินเหลือก็ช้อปปิ้งเยาวราชซะทั่วเลยสงสัยไม่มีใครรู้นะสิว่าฟิวฟ้าวนี่ก็ได้กองครอบไปตั้งนานแล้วโอเคเหรอครับความสามารถของเบียวฟ้าวเนี่ยแทนเคยกับพากุ้งจะสู้ได้ยังไงร้านเดียวจบปึ้งเลยนี่เขาบอกว่ากุ้ยช่ายร้านนู้นอร่อยถ่ายกันว่าคุณป้าให้ราคาเท่าไหร่หรือว่าคุณป้าจะให้คืนนี่คุณป้าทุกอย่างเลยนะขอบคุณค่ะเท่าไหร่คะคุณแม่คะเท่าไหร่คะโอ้ยขอบคุณค่ะ25อันนี้คืออะไรคะเก่าร้านเหรอคะขอบคุณค่ะเจ๊นี่โอ้ยขอบคุณค่ะตายแล้ววันนี้โอ้นี่รอดตายแล้วค่ะเออแต่เห็นน้องแพนได้ของกินมาเยอะขนาดนี้ผมว่าให้น้องแพนดูต่ออีกสักหน่อยก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันว่าสมุนไพรอย่างสุดท้ายที่เป็นความลับของอาจารย์วิโรจน์คืออะไรและขนมในมือของน้องแพนจะตกถึงท้องทีมงานหรือไม่เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในช่วงหน้าครับภารกิจสำเร็จค่ะแม่บ้านเห็นหน้าหนูแล้วก็จะบีนใส่อาจารย์ได้ช่วยเออเห็นหน้าแล้วงุนหงิดหน้าอย่างเงี้ยก็ซุบลงงานก็ไม่กล้าไปทำเงินก็ไม่มีไอ้นี่โดยวิธีการคือยังไงครับผสมกับน้ำหรือว่ากินยังไงอ่ะอุ๊ยตายแล้วน่ารักมากแพนเค้กถามกันเออถ้าเป็นแบบโบราณนะการต้องเอาไปถึงเพื่อนผมถูกฆ่าไม่มีผู้ต้องสงสัยไม่มีเบาะแสเขต13ก็มีงานล้นมือเกินกว่าที่จะให้ตำรวจเริ่มทำการสืบสวนให้ผมเป็นผู้ดูแลเขต13เถอะนะครับปฏิบัติการปราบอาชญากรด้วยเทคโนโลยีไฮเทค
ตำรวจ1นายจะต้องดูแลคน 215.9 คนซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ผมจะทำให้เป็นไปได้ด้วยสิ่งนี้ APB ตำรวจสมองกดพุทธพระหัสเวลา 4 ทุ่มทยานฝันสู่เส้นทางสายนักกีฬาวอลเลย์บอลฉันจะส่งลูกจนไม่มีทางร้องให้นายเองจะทำแบบนั้นอ่ะฉันก็ไม่มีทางเก่งขึ้นมาเลยสิพร้อมเผชิญหน้ากับราชาเจ้าของมาเพื่อโค่นคุณและไปแข่งระดับประเทศครับถ้ามีปัญญาทำได้มุ่งมั่นเอาไปกินยื้อบุเล่ร่างใจเพื่อเป็นราชาของทุกสนามฉันเองก็จะต้องชนะให้ได้ในไฮคิวคู่ตบฟ้าประธานปี2เสาร์และอาทิตย์เวลา 8:00 นเช้าลูกตบแรงสุดเร้าใจสุดๆรวมมืออาชีพมากที่สุดทีมไหนจะคว้าแชมป์ศึกใหญ่ที่คนไทยต้องดู CP Volleyball Thailand League 2019ลีกวอลเลย์บอลระดับชาติที่รวมนักตบลูกยางดาวรุ่งและซูเปอร์สตาร์ทีมชาติดวลสุดแรงในสนามแข่งขันมาตรฐานสากลเชียร์สะใจทุกแมตช์ลุ้นระทึกถึงรอบเพลย์ออฟร่วมเชียร์ไปด้วยกันในศึก CP Volleyball Thailand League 2019เริ่มเสิร์ฟความมัน27ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง True4U ช่อง24ผมชอบคุณแล้วมาคบกันนะเป็นแฟนกันนะอ๋อแล้วตรงนั้นเปื้อนนะคะถ้าทำแบบนี้อีกโดนแน่โอ้ยอยากโดนจะแย่อยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจิ๋วๆนี่มันโรงแรมไอ้นั่นมันเป็นสมบัติแห่งชาติหรือไงถึงได้แตะต้องไม่ได้เนี่ยโอ้ฉันเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะลุงผูกเชือกรองเท้าแปลกดีนะครับหนูจิ๋วเป็นคนผูกให้จิ๋วอะครับเมมเบอร์วันในวันทั้ง11คนพร้อมเบื้องหลังสุดฟินดูสิเนี่ยน่ารักจังเลยสุดยอดไปเลยเตรียมหัวใจไว้ให้พร้อมเพราะคุณจะหลงรักหนุ่มวันในวันในรายการวันในวัน Go Zero Base วันพุธเวลา 2:30 นเพิ่มดีกรีความฟินไปกับพิธีกรสาวสวยเหล่านี้เพราะที่นี่คือ The Price is Right Thailand ราคาพารวยแม่วันนี้มากันครับครั้งแน่นสุดถูกต้องค่ะพร้อมแจกพร้อมแจกสิคะนะดูแค่ต้มหูหนูสิเป็นเพชรกระจายขนาดนี้โอ้จีชื่อจริงหนูชื่ออะไรลูกค้ามีราชาติมีราชาติคุณทำอาชีพอะไรครับเย็บผ้าคลุมหัวเย็บอีกแล้วเย็บจะเย็บเฉยๆไม่ได้เดี๋ยวมันแปลเป็นอื่นโอ้ยพูดจิตใจไม่ดีเท่านั้นแหละจะคิดเป็นแบบนั้นเนาะจิตใจต้องเร็วตามมากรู้สึกว่ามันจะเยอะนะทำไมคุณอยากมาร่วมสนุกกับเราก็หนูรวยแล้วแต่ก็อยากรวยอีกโอ้ยโหมันน่ามันตาทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี 1:00 นตรงทาง True4U ช่อง24เย้ yeah! นี่ขนาดอ้างแล้วตุ๊กกลับมานะแล้วตุ๊กยังเลยต้องเดินกลับมาอีกค่ะครับผมชนะเลยขนาดนี้เลยชีวิตดีจังวันนั้นเขาดูการบ้านหน่อยสิกันบ้านกันบ้านอันนี้เรียกว่าผู้ชายจีนชายอู้หนูก็มีผู้ชายจีนผมก็มีผู้ชายจีนครับผมอึงกีไปหาที่ร้านแล้วก็บอกว่าอึงกีเลยบอกว่าอันจะคุยกันไม่เจอเลยค่ะมีปัญหาไอ้นี่มากเลยออกเสียงเนี่ยตอนแรกบอกอึมคีอะไรอึมอะไรเนี่ยบอกอึงกีไม่ได้
อันนี้ซัวเซียม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 อันนี้ซัวเซียมถูกไหมฮะซัวเซียมโอเคอันนี้ซัวเซียมตังซัวเซียมอันนี้ซัวเซียมอันนี้ตังเซียมอันนี้ตังเซียมตังเซียมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสรุปอันไหนซัวเซียมไหนตังเซียมอันนี้ซัวเซียมอันนี้ตังเซียมถูกต้องได้เซียมเซียมทั้งหลายแปลว่าโสมนั่นเองโสมโสมเหรอนี่คือโสมใช่ไหมโสมอ่าละคราวนี้เราก็ต้องถึงค่ะจะต้องมาเฉลยกันว่าสมุนไพรอันสุดท้ายอยู่ที่อาจารย์ใช่ตอนนี้เราได้มาครบแล้ว4อันเอาไว้นะครับก็คือเป็นราชาสมุนไพรไม่ใช่อื่นไกลเลยทุกคนเคยได้ยินมาหมดแม้แต่ท่านผู้ชมสิ่งนั้นก็คือถังเช่านั่นเองถังเช่าถังเช่านี่นี่คือถังเช่านะครับนอนๆเนี่ยคำว่าถังเช่าเนี่ยก็คือตังทั้งแห่เช่าหน้าหนาวเป็นหนอนหน้าร้อนเป็นหญ้าเขาจะเป็นสมุนไพรชนิดเดียวที่ฟ้าดินสร้างให้เขามาเป็นทั้งสัตว์และพืชอัศจรรย์มากอ่ะถังเช่าเลยนะสมุนไพรของจีนเนี่ยมีอยู่3หมวดครับหมวดพืชหมวดสัตว์และหมวดแร่ธาตุอย่างเช่นไข่มุกนะก็ได้ยินไข่มุกได้แค่เรามาตำแล้วก็กินเข้าไปเนี่ยนี่กินเข้าไปแล้วก็จะนี่แล้วก็ทาผิวอะไรบำรุงอะไรอย่างงี้จะรื่นแบบนี้เหมือนอาจารย์รื่นอาจารย์ผิวดีมากอาจารย์ผิวดีมากกินไข่มุกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมุนไพรมีอยู่3หมวดค่ะทั้งนี้ทางเช่าเนี่ยเอาไปแล้ว2หมวดนะฮะก็คือหมวดสัตว์กับหมวดพืชมันเป็นได้2อย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงจะมีพลังเยอะมากแปลกมากเลยแล้วในโบราณกาลเนี่ยจะต้องไปหาถึงที่เบตเท่านั้นที่เบตแม้แต่ปัจจุบันเขาก็ยังขึ้นอยู่ที่ทิเบตขึ้นอยู่บนหิมาลัยว่างั้นเถอะที่ตัวหิมาลัยสูงมากสูงมากหายากราคาสูงนะครับแล้วก็อีแถวอย่างเราอ่ะไม่มีทางคำว่าราคาสูงของอาจารย์นี่คือมันมีขายเป็นยังไงกิโลเป็น1กิโล2ล้าน8ฮะ1กิโลซื้อบ้านเลยนะคะ1กิโลกรัม2ล้าน8บ้านหลังนึง1กิโลก็ต้องได้เยอะมากเยอะมากนะครับ2ล้าน8มันดียังไงคะนี่แหละกำลังจะรอคำถามนี้อยากรู้เลยว่ามันเออ1กิโลกรัม8ทั้งนี้หนู3คนรู้เรื่องอินหยับหยางไหมปัญญาจีนอินหยางก็คือเท้าดำร้อนกับเย็นสั้นกับยาวคู่ตรงข้ามแม้แต่ในร่างกายเราก็มีหินหยางอยู่นะเราก็ต้องรักษาหินหยางเราเนี่ยให้สมดุลเมื่อสมดุลเมื่อไหร่เราก็จะแข็งแรงเมื่อมันไม่สมดุลป๊อปเราก็จะไม่สบายนะครับเพราะฉะนั้นถังเช่านี่แหละคือรักษาสมดุลในร่างกายของเราช่วยบำรุงช่วยบำรุงการรักษาสมดุลบำรุงก็คือตับไตหัวใจม้ามปอดก็คือเครื่องในทั้งหลายของเรานี่แหละนี่แหละตับไตหัวใจม้ามปอดบำรุงตรงจุดนี้สำคัญที่สุดจุดนี้สำคัญที่สุดครั้งนี้อาจารย์ก็จะมีเรื่องมาเล่าถ้าแบบพูดอย่างนี้มันลอยๆตัวอย่างคือตัวอาจารย์วิโรจน์เองเลยตอนนี้69ยังมาพาหนูสามคนมาเที่ยวเยาวราชได้เมื่อกี้ยังพาท่านสวดมนต์ได้นะครับแต่ตอน65ไม่ใช่อย่างนี้นะตอน65เนี่ยอยู่ดีๆหนูลูกนอนไม่หลับคนเรานอนไม่หลับเสร็จปั๊บตื่นมาก็ไม่เฟรชละไม่มีแรงละนอนแล้วก็แบบเริ่มที่จะอะไรนะวูบร้อนวูบหนาวแค่ฟ้าร้องเนี่ยฉันก็จะเป็นไข้ละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปวดเมื่อยละปวดเมื่อยแขนเมื่อยขานะครับแล้วก็เอาลามละมันก็จะลามถึงว่ากินไม่ลงปากขมปากฝ่าอะไรก็ไม่รสถูกปากไปหมดเลยต้องพอเสร็จแล้วเนี่ยทำยังไงก็ซูบลงงานก็ไม่กล้าไปทำเงินก็ไม่มีไอ้เงินที่เราเก็บเอาไว้มันก็จะหมดแล้วหลานเห็นก็ตกใจที่ไหนเด่นก็ไม่กล้าไปกลัวเราจะไปหกล้มหัวล้างข้างแตกว่าไม่แข็งแรงหลานก็จี้เลยแบบไม่ได้อากูต้องไปหาหมอแล้วพอถึงมือหมอบอกเลยว่านี่แหละคือเข้าไวทองแล้วอย่าลืมนะไวทองไม่ใช่โรคไม่มียารักษานะใช่ไหมครับหมอก็บอกว่าต้องระวังนะกลับบ้านนะเพราะว่าอวัยวะของเราเนี่ยเริ่มอ่อนละเพราะมันอ่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าเป็นอะไรนะเราจะพลาดไม่สบายปุ๊บจะสวิงเลยใช่ไหมคะเราจะเป็นเยอะเพราะแรงตั้งทานเราน้อยไงภูมิคุ้มกันเราก็จะน้อยลงเราถอยแล้วกลับบ้านไปก็ยิ่งถอยใหญ่เลยคราวนี้กลับบ้านก็ทำตามหมอนะไม่กล้าไปไหนเลยนะอยู่ในบ้านแล้วทำยังไงคะแล้ววิธีการแก้ของคุณหมอคือให้เราต้องทำยังไงคะไม่มีทำอะไรให้ออกกำลังกายให้กินอาหารครบ5หมู่แน่นอนแน่นี่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ยังไม่เท่าเดิมมันยังไม่พอไม่พอท่านอาจารย์ลูกก็ต้องทำไงไม่ได้ละเราอยู่ตัวคนเดียวลูกก็ไม่มีมีแต่หลานแล้วหลานก็ต้องเรียนปโทปเอกที่เมืองนอกเนาะเราจะมาให้เสียอนาคตเขาไม่ได้เราจะต้องฟื้นฮึดสู้ให้เราตัวเองฟื้นขึ้นมาให้ได้เราก็เปิดตำราเลยอาจารย์ลูกเนี่ยอยู่กับจีนศึกษามาตลอดชีวิตจริงปะ
เออในบ้านฉันเนี่ยตำราเต็มเลยฉันก็หยิบตำราออกมาเลยแล้วก็บ้านของเราซื้อเออคุยเลยคุยไปคุยมาก็เจอนี่แหละถังเช่าเลยถังเช่าคุยแล้วก็เจอถังเช่านี่เลยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็อ่านเลยนะอ๋อถังเช่าเนี่ยเขาบำรุงตับไตหัวใจม้ามปอดเขาไม่ใช่ยานะเขาไม่ใช่เป็นยาแบบปุ๊บแหมกินแล้วแบบหายบิ้งไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นพอเสร็จปุ๊บจำรู้ว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วใช่ไหมฉันก็ใช้เลยพอใช้เสร็จโดยวิธีการคือยังไงครับผสมกับน้ำหรือว่ากินยังไงอ่ะคุณตาแล้วน่ารักมากแพนเค้กถามกันเออถ้าเป็นแบบโบราณกาลต้องเอาไปตุ๋นตุ๋นกว่าจะตุ๋นก็ลำบากลำบนตุ๋นไม่ยากเลยปัจจุบันนี้น่ารักมากวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถสกัดสารออกมาแล้วแล้วก็บรรจุแคปซูลเลยโอ้จบเลยสิ่งที่สุดออกมาคืนละ1แคปซูลแล้วก็นอนนะครับแล้วเวลาเราดึงสารเหมือนนี่เนี่ยเชื้อราไม่มาด้วยไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเพราะทำเสร็จกรรมวิธีมาแล้วเอาแต่ของดีมาไม่ต้องเป็นเดือนเลยนะเป็นแค่อาทิตย์เองอาจารย์ก็เริ่มละก็เริ่มที่จะว่าอุ๊ยเมื่อก่อนไม่กล้าเดินไปซื้อโจ๊กนะซื้อโจ๊กปากซอยใช่ไหมแล้วก็ไปได้แหละแล้วก็สามารถจะขับรถมาเยาวราชละแล้วก็ไปทำทัวร์ได้ละต้องกลับมาเล่นละครได้แล้วอารมณ์ก็คือปกติไม่หงุดหงิดไม่เบื่อไม่กินได้หมดทุกอย่างเมื่ออาจารย์เลือกทานต่อเนื่องนะครับทุกอย่างก็กลับมาสามารถขับรถไปเที่ยวนนเที่ยวนี่ไปหาของกินอร่อยอร่อยกินได้ออกมาทำงานได้ดูแลตัวเองแล้วก็ไปทำทัวร์กลับมาเล่นละครเลยนะครับผมและนอกจากอาจารย์เลือกดีแล้วนะอาจารย์เลือกก็ไปแนะนำคนอื่นๆอีกนอกจากเพื่อนแล้วนะครับอย่างเช่นเรามีรูปเนี่ยมาให้ดูเป็นตัวอย่างซึ่งทุกๆท่านเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมามีเลี้ยวมีแรงสามารถทำมาหากินได้มีความสุขแม้เห็นแล้วก็ปลื้มใจนะครับอาจารย์เราซื้อได้ที่ไหนคะก็นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับตอนนี้ในวันนี้อาจารย์รุ่นมาได้มาก็จะมาบอกสิทธิพิเศษเลยเนาะมาเลยถังเช่าของอาจารย์นิโรจน์นะครับ2กล่องปกติอยู่ที่ 6,800 บาทวันนี้นะครับก็ลดไปเลยกว่า 50% นะครับเหลือ 2,890 บาทโทรไปที่020300033นะครับแล้วเวลาโทรไปทางโน้นก็จะมีคนคอยตอบคำถามเลยที่ปัญหาเรื่องน้ำตาลเรื่องไขมันเรื่องความดันปรึกษาเขาเลยถ้าบอกว่ากิโลเราเป็นล้าน 2,000 กว่าบาทนี่สบายนะแล้วเขาสกัดสิ่งที่ดีสุดออกมาแล้วด้วยจบเลยจบเลยอากงอาม่าเราเป็นอะไรเขาไม่บอกเรานะเออเราก็ต้องดูแลเพราะอย่าลืมนะว่าอันนี้ไม่ใช่ยานี่เป็นแค่สมุนไพรบำรุงมันจะให้โกงอาม่าเราแข็งแรงดีกว่าจะเสียค่าหมอค่ายานะเสียเป็นแสนเป็นล้านนะอามา 2,890 ดีกว่าโอ้คือจริงๆเราเริ่มต้นด้วยการดูแลตัวเองก่อนด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นสมุนไพรนี่หนู3คนเริ่มได้แล้วเริ่มเลยดีกว่าอย่ามาเริ่ม65แบบนี้นะแต่ซื้อแม่กินอยู่ซื้อแม่พ่อกินอยู่ 80% ได้มั้ยคะเดี๋ยวไม่เป็นไรโทรไปคุยเลยว่าฮัลโหลแพนเค้กพูดเองค่ะที่02030503 50ก็สุดยอดแล้วไม่เยอะแล้วคุณผู้ชมแพ้ได้แล้วไงแพนได้แล้วได้ฟรีเลยเหรอก็จะเกียร์ใจหมอถ้าใครชนะได้ไงรู้คนเราไม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ใช่แล้วล่ะครับน้องแพนสำหรับผู้ชมรายการซุปตาพาทัวร์สัปดาห์นี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆจากอาจารย์วิโรจน์มาแจกกันทั้งหมด5รางวัลเพียงคอมเมนต์มาว่าสมุนไพรอย่างสุดท้ายที่อาจารย์วิโรจน์เก็บเป็นความลับนั้นเนี่ยคืออะไรผู้โชคดีที่ตอบถูกทั้งหมด5ท่านก็รับไปเลยครับนี่ผลิตภัณฑ์ทางเจ้าคอดี้พลัสท่านละ1กล่องแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันได้ที่ Facebook Fanpage True for You News นะครับไหนๆก็ไหว้พระแล้วนะคะก็ขอให้ทั้ง3คนสุขภาพแข็งแรงด้วยถังเช่าอาจารย์วิโรจน์อุ๊ยสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็อัพเสียวขอบคุณนะคะคอดี้ขอให้ทั้งขอให้3คน69ให้ได้อย่างนี้เย้ต้องแข็งแรงและยังทำงานอยู่และมีความสุขด้วยเดี๋ยวสุดท้ายค่ะให้อาจารย์ฝากถึงถังเช่าของอาจารย์ก็ได้ค่ะว่าอาจารย์ให้ติดตามยังไงบ้างค่ะนะครับอย่าลืมนะครับแม้ว่าถังเช่าเนี่ยเขามีสรรพคุณเยอะก็ตามแต่ก็ห้ามนะห้ามทำที่หมอไม่ได้สั่งก็ต้องเชื่อฟังหมอหมอให้กินยาอะไรก็ต้องกินเหมือนกันนะแล้วก็ต้องเอากำลังกายนะกินอาหารให้ครบห้าหมู่นี่เลยและที่สำคัญที่สุดต้องไหว้พระแล้วก็มีจิตใจที่บริสุทธิ์ใจทุกนั่นแหละสำคัญเคโอ้โหนี่เต็มกินจริงๆมันจะดีจากข้างในสู่ข้างนอกไงคะโอ้นี่ดีใจจังเลยเราได้มาไหว้พระทำบุญด้วยเนาะแล้วก็ได้รับถังเช่าดีๆไปดูแลสุขภาพด้วยยอดจริงอาจารย์เอ็กซ์เพิร์ทมากค่ะโอ้วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณแนะนำด้วยเสียค่ะด้วยขอบคุณสถานที่ด้วยเนาะใช่ค่ะที่ไหนสา
เจ้ากวางจุ้งเย้ขอบคุณมากขอบคุณกวางเจ้าขอบคุณกวางเจ้าด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับผมเดี๋ยวสรุปพูดถูกไหมเนี่ยพูดถูกใช่ไหมกวางตู้อาจารย์ไงขอบคุณกวางเจ้ากวางเจ้ากวางเจ้าก็เจอกันได้นะคะรายการของเรามีเรื่องราวสนุกสนานแปลกใหม่ท้าทายเนาะให้คุณผู้ชมได้ติดตามอยู่เสมอนะคะและพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายโมงตรงนะคะกับรายการซุปตาร์ฮาทัวร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเย็น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 บ๊ายบายหนาว